อยากสนุกตื่นเต้นเร้าใจคลิกที่ลิงก์ข้างล่างนี้ได้เลยนะครับพรีวิวฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษฤดูกาล 2019-2020 แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดปะทะวูฟแฮมป์ตันคืนวันเสาร์ที่1กุมภาพันธ์เวลาเที่ยงคืนครึ่งตามเวลาในประเทศไทยณสนามโอแทฟฟอร์ดถ่ายทอดสดทางทูพรีเมียร์ฟุตบอล HD1แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเกมล่าสุดแม้จะบุกไปเอาชนะแมนซิตี้มาได้0-1ในศึกคาราบาวครับรอบ4ทีมสุดท้ายนัดที่2แต่มันก็ยังไม่เพียงพอเนื่องจากนัดแรกเรือใบสีฟ้าบุกมาอัดก่อน1-3ทำให้พวกเขาต้องตกรอบในรายการนี้ไปกลับมาที่เกมลีกสุดสัปดาห์ปีศาจแดงจะลงเล่นในบ้านต้อนรับการมาเยือนของวูฟแฮมป์ตันทีมอันดับ7ของตารางที่เพิ่งจะพบกันในเกม FA Cup ถึง2ครั้งแต่สุดท้ายทีมของโอเลกุนาโซชาก็สามารถผ่านเอาชนะผ่านเข้าสู่รอบต่อไปได้ด้านทีมหมาป่าแม้ช่วงหลังผลงานจะไม่ดีแต่ฟอร์มการเล่นของเขายังคงจัดจ้านดุดันอยู่เช่นเดิมดังนั้นเกมนี้ก็คงเป็นงานยากสำหรับพลพรรคเรดเดวิลไม่ต่างจากที่เคยพบกันมาก่อนหน้านี้อย่างแน่นอนสภาพทีมพวกเขายังคงมีปัญหานักเตะบาดเจ็บหลายคนพอป็อกบาสกอตแม็กโทเมเนมาคาร์แรดฟอร์ดที่ยังเจ็บอยู่รวมไปถึงเนมันย่ามาติดที่ติดโทษแบนหลังจากโดนใบเหลืองเป็นใบที่2เป็นใบแดงไล่ออกจากสนามในเกมที่พบกับแมนซิตี้ในวันพุธที่ผ่านมาทางฝั่งวูฟแฮมป์ตันผลงานช่วงหลังแม้จะดูไม่ค่อยดีเท่าไหร่นักสำหรับลูกทีมของนูโน่ซานโต้ที่ชนะเพียง1จาก7เกมหลังสุดในทุกรายการโดยนัดล่าสุดพวกเขาเปิดบ้านพ่ายกับจ่าฝูงลิเวอร์พูลไปอย่างน่าเสียดาย1-2เมื่อสัปดาห์ที่แล้วเกมลีกวันเสาร์นี้พวกเขาต้องโคจรมาเจอกับแมนยูไนเต็ดอีกครั้งหลังจากที่เพิ่งบู๊กันมาเมื่อไม่กี่อาทิตย์ก่อนถึง2นัดด้วยกันคาดว่าเกมนี้กุนซือชาวโปรตุเกสจะใช้การโจมตีจากริมเส้นเป็นหลักเหมือนในเกมที่พบกับหงแดงซึ่งก็จัดว่าได้ผลดีเกินคาดทั้งอาดามาตาโอเล่และเปโดเนโตต่างทำเกมรุกได้อย่างหวือหวาและอันตรายรวมทั้งยังมีราอูลคิมิเนสที่ฟอร์มร้อนแรงต่อเนื่องยืนเป็นตัวอันตรายในกรอบเขตโทษและพร้อมจะบวกสกอร์ได้ทุกเมื่อมีโอกาสโดยสภาพทีมหมาป่าในปัจจุบันจะมีเพียงลูเบนวินาเกรวิงแบ็กดาวรุ่งที่ยังมีปัญหาบาดเจ็บเพียงแค่คนเดียวเท่านั้นส่วนผู้เล่นคนอื่นฟิตพร้อมเป็นตัวเลือกในการลงสนามทั้งหมดหลังจากสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแห่งศึกฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษบรรลุข้อตกลงคว้าตัวบูโน่เฟร์นันมิดฟิลด์วัย25ปีทีมชาติโปรตุเกสจากสปอร์ติ้งลิสบอนมาร่วมทัพอย่างเป็นทางการและนับเป็นผู้เล่นคนแรกในตลาดซื้อขายนักเตะเดือนมกราคมนี้ของปีศาจแดงกองกลางแดนฝอยทองที่เซ็นสัญญายาว5ปีพร้อมออปชั่นขยายสัญญาอีก1ปีตามรายงานจาก BBC เปิดใจว่าความรักที่ผมมีให้กับแมนยูไนเต็ดเริ่มต้นตั้งแต่ตอนที่ผมเห็นคริสเตียโนโรนัลโดเล่นที่นี่แล้วและตั้งแต่นั้นมาผมก็กลายเป็นแฟนฟุตบอลตัวยงของสโมสรที่ยิ่งใหญ่แห่งนี้แข่งใหม่ถอดด้ามของปีศาจแดงกล่าวให้สัมภาษณ์อย่างเป็นทางการกับเว็บไซต์สโมสรสำหรับผมตอนนี้การที่จะได้ลงเล่นให้กับแมนยูไนเต็ดเป็นความรู้สึกที่ยอดเยี่ยมมากผมทำงานหนักมาตลอดเพื่อที่จะมาถึงจุดนี้และผมสามารถเอ่ยปากสัญญากับแฟนบอลได้ว่าผมจะเล่นอย่างเต็มที่สำหรับตาสโมสรบนหน้าอกเพื่อจะนำความสำเร็จและถ้วยรางวัลมาที่นี่ผมอยากขอบคุณสปอร์ติ้งสำหรับทุกอย่างที่พวกเขาได้ทำเพื่อผมมันเป็นเรื่องเหนือความจริงอย่างมากที่ได้ยินคำชื่นชมจากนักเตะที่เคยเล่นให้ที่นี่ต่อผมผมขอบคุณสำหรับโอเล่และทุกคนที่แมนยูไนเต็ดที่แสดงความเชื่อมั่นในตัวผมและผมแทบจะอดใจรอไม่ไหวที่จะออกสตาร์ทตอบแทนสิ่งเหล่านั้นในสนามแข่งขันโอเลกุนาโซชากุนซือของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเปิดเผยสาเหตุที่ทำให้เขาเลือกคว้าตัวบูโน่เฟร์นันมิดฟิลด์ของสปอร์ติ้งมาร่วมทัพความเคลื่อนไหวของปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดสโมสรยักษ์ใหญ่แห่งพรีเมียร์ลีกอังกฤษได้ประกาศคว้าตัวบูโน่เฟร์นันกองกลางทีมชาติโปรตุเกสมาจากสปอร์ติ้งลิสบอนอย่างเป็นทางการโดยเซ็นสัญญาร่วมงานกัน5ปีครึ่งโอเลกุนาโซชาผู้จัดการทีมปีศาจแดงกล่าวถึงลูกทีมคนใหม่ว่าเราติดตามดูฟอร์มของบูโน่มานานหลายเดือนแล้วและทุกคนที่นี่ก็รู้สึกประทับใจอย่างมากกับคุณสมบัติทั้งหมดของเขาและสิ่งที่เขาจะนำมาสู่ทีมนี้สิ่งสำคัญที่สุดคือเขาเป็นคนที่สุดยอดด้วยบุคลิกที่ยอดเยี่ยมและคุณสมบัติความเป็นผู้นำของเขานั้นชัดเจนสำหรับทุกคนที่ได้เห็นสถิติการทำประตูและแอสซิสต์ของบูโน่พูดถึงตัวเขาได้เป็นอย่างดีมันจะเป็นการเสริมทัพที่ยอดเยี่ยมสำหรับทีมเราและเขาจะช่วยผลักดันเราในครึ่งหลังของฤดูกาลช่วงเวลานี้คือช่วงเวลาที่เหมาะสมสำหรับเราในการรวมบูโน่เข้ากับทีมและเพื่อให้เขาได้รู้จักเพื่อนร่วมทีมของเขาทั้งนี้บูโน่เฟร์นันวัย25ปีลงเล่นให้กับสปอร์ติ้งลิสบอนไปทั้งสิ้น137นัดทำไป63ประตูกับอีก52แอสซิสต์รวมทุกรายการลูคัสตอเรล่ากองกลางของอาร์เซนอลได้ออกมาเตือนบูโน่เฟร์นันว่า
การย้ายมาเล่นให้กับแมนยูไนเต็ดนั้นมันไม่ง่ายแน่นอนโดยตอเรล่าและบรูโน่เคยร่วมงานกันในเซเรียอากับทีมซามโดเรียในช่วงปี2016ถึง2017ก่อนที่หลังจบฤดูกาลแข้งโปรตุเกสจะย้ายไปยังสปอร์ติ้งลิสบอนส่วนแข้งอุรุกวัยเองก็ย้ายมาร่วมทัพอาร์เซนอลในปี2018และตอนนี้เขาก็ลงเล่นในพรีเมียร์ลีกมา2ฤดูกาลแล้วผมหวังว่าเขาจะปรับตัวได้อย่างรวดเร็วโดยเฉพาะกับในพรีเมียร์ลีกที่มีการใช้ร่างกายและจังหวะที่หนักหน่วงแต่ผมก็มั่นใจว่าเขามีสภาพจิตใจที่เหมาะสมสำหรับการปรับตัวหวังว่าเขาจะมีความสุขในการย้ายมาร่วมทีมยักษ์ใหญ่อย่างแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะต่อเลร่ากล่าวแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดต้องตาลุกวาวกันเลยทีเดียวหลังมีข่าวออกมาว่าดาวยิงคนใหม่ของดอร์ทมุนด์มีค่าฉีกสัญญาเพียง63ล้านปอนด์ถ้าอยากได้ตัวกันจริงๆก็ยังจะพอมีโอกาสสำหรับแมนยูไนเต็ดที่จะคว้าตัวเออร์ลิงบราวน์ฮาแลนด์กองหน้าฟอร์มเทพของบอริเซียดอร์ทมุนด์มาร่วมทีมหลังสื่อมวลชนออกมารายงานข่าวว่าดาวยิงทีมชาตินอร์เวย์มีค่าฉีกสัญญากับเสือเหลืองเพียง63ล้านปอนด์เท่านั้นและนักเตะก็สามารถย้ายทีมได้ทันทีในช่วงซัมเมอร์หน้าเป็นที่ทราบกันดีอยู่แล้วว่าปีศาจแดงต้องการที่จะได้ตัวเออร์ลิงบราวน์ฮาแลนด์มาร่วมทีมเมื่อช่วงซัมเมอร์ที่แล้วจนกระทั่งช่วงเปิดตลาดหน้าหนาวเดือนมกราแต่ทว่าก็ต้องอกหักผิดหวังไปแบบไม่น่าเชื่อหลังนักเตะตัดสินใจย้ายไปค้าแข้งให้กับดอร์ทมุนด์ด้วยค่าตัวเพียง17ล้านปอนด์เท่านั้นที่น่าเสียดายเข้าไปอีกก็คือดาวยิงชาวนอร์เวย์ระเบิดฟอร์มร้อนแรงให้กับต้นสังกัดใหม่โดยยิงไปแล้ว5ประตูจากการลงสนามเป็นตัวสำรองแค่2นัดเท่านั้นทำให้บรรดายักษ์ใหญ่ทั่วยุโรปต่างเสียดายที่ไม่ได้ตัวไปร่วมทัพล่าสุดมีข่าวออกมาว่าดอร์ทมุนด์ได้ตั้งค่าฉีกสัญญาของฮาแลนด์เอาไว้ในราคาแค่63ล้านปอนด์เท่านั้นและสามารถย้ายได้ทันทีในช่วงซัมเมอร์ปี2021ซึ่งจากข่าวที่หลุดออกมานี้ทำให้แมนยูไนเต็ดกลับมามีความหวังในการดึงตัวมาร่วมทีมอีกครั้งหากทีมยอมลงทุนทุ่มเงินจริงๆท้ายที่สุดก็ได้มาและทำให้แฟนบอลแมนยูไนเต็ดสมใจกันเสียทีกับดีลของบูโน่ เฟอร์นันด์คงไม่ผิดนักหากจะพูดว่าเป็นมหากาพย์แห่งการเจรจาที่กินเวลามานานหลายเดือนเพราะมันเริ่มมาตั้งแต่ช่วงหน้าร้อนปีที่ผ่านมาซึ่งตอนนั้นปีศาจแดงไม่สามารถตกลงค่าตัวกับสปอร์ติ้งลิสบอนได้สำเร็จถึงจะพลาดหวังในตอนนั้นแต่บรรดาทีมงานของแมนยูไนเต็ดก็ยังติดตามผลงานของแข้งรายนี้อย่างต่อเนื่องและมันยิ่งตอกย้ำให้โอเลกุน่าโซชาอยากได้มิดฟิลด์เลือดโปรตุเกสมาใช้งานมากกว่าที่ผ่านมาผลงานที่บรูโน่แสดงออกมาได้รับคำชมอย่างมากโดยเฉพาะบรรดาแมวมองของผีแดงที่เดินทางมาโปรตุเกสหลายครั้งแต่ละรอบก็ได้รับคำตอบและการยืนยันที่ดีกลับไปยังทีมงานณประเทศอังกฤษเราจึงได้เห็นการเดินหน้าเจรจาในช่วงเดือนมกราคมนี้อย่างต่อเนื่องแม้จะกินเวลานานจนทำให้แฟนบอลอารมณ์บูดและหัวเสียกับระยะเวลาที่นานเกินไปแต่ท้ายที่สุดสโมสรก็ได้ประกาศข่าวดีถึงการคว้าตัวบูโน่ เฟอร์นันด์มาร่วมทัพด้วยสัญญายาว5ปีครึ่งพร้อมออปชั่นพ่วงอีก1ปีคนที่ยินดีและยิ้มกว้างมากที่สุดคงหนีไม่พ้นนักเตะที่แสดงความปรารถนาว่านี่คือสโมสรเดียวที่เขาจะย้ายมาร่วมทีมหากต้องอำลาสปอร์ติ้งลิสบอนความรักของผมที่มีให้กับแมนยูไนเต็ดอย่างจริงจังเกิดขึ้นในช่วงที่ผมเคยดูคริสเตียโน่โรนัลโดลงเล่นและตอนนั้นมาผมก็เป็นแฟนบอลของสโมสรที่ยอดเยี่ยมแห่งนี้บูโน่เริ่มต้นบทสัมภาษณ์แรกพร้อมเผยถึงความประทับใจที่มีให้กับสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดสำหรับผมที่ตอนนี้ลงเล่นให้กับแมนยูไนเต็ดมันให้ความรู้สึกที่ไม่น่าเชื่อเลยผมทำงานอย่างหนักเพื่อให้มีช่วงเวลาแบบนี้และผมขอสัญญากับแฟนบอลว่าผมจะทุ่มเทอย่างเต็มที่เพื่อตราสโมสรแห่งนี้ให้การช่วยให้พวกเราประสบความสำเร็จและคว้าแชมป์มาครองขอขอบคุณโอเลกุน่าโซชาอย่างมากและทุกคนในสโมสรแมนยูไนเต็ดสำหรับความเชื่อใจที่พวกเขาแสดงให้กับผมเห็นและผมรอไม่ไหวที่จะเริ่มต้นการตอบแทนในสนามแน่นอนว่าบูโน่ไม่ลืมที่จะเอ่ยถึงสโมสรอันเป็นที่รักอย่างสปอร์ติ้งที่ให้โอกาสกับเขาและมีช่วงเวลาที่ร้ายและดีร่วมกันมาตลอด2ปีครึ่งผมอยากจะขอบคุณสปอร์ติ้งสำหรับทุกสิ่งที่พวกเขามอบให้กับผมมันเป็นเรื่องเหมือนความฝันที่ได้ยินคำพูดดีๆถึงผมจากบรรดานักเตะที่เคยร่วมเล่นกันในทีมนี้สำหรับบูโน่นี่คือหนึ่งในนักเตะที่ว่ากันว่าจงรักภักดีมากที่สุดคนหนึ่งซึ่งบรรดาสื่อในยุโรปต่างออกมายกย่องหัวจิตหัวใจของนักเตะในตอนที่เกิดเหตุการณ์อันมัวหมองในสโมสรสปอร์ติ้งลิสบอนแฟนบอลคงทราบกันดีแล้วว่าเมื่อวันที่15พฤษภาคมปี2018มีแฟนบอลสปอร์ติ้งลิสบอนบุกไปทำร้ายร่างกายนักเตะและโค้ชถึงสนามของสโมสรหลังจากบรรดาสาวกของทีมไม่พอใจกับผลงานแถมประธานสโมสรคนเก่าก็ยังสร้างปัญหาจนทำให้บรรยากาศในทีมแย่ลงไปอีกด้วยนักเตะหลายคนจึงตัดสินใจที่จะยกเลิกสัญญากับสโมสรเพราะมองว่าไม่ปลอดภัยและผิดหวังกับการจัดการของสโมสรแน่นอนบรูโน่เองก็เป็นหนึ่งในนั้นที่พิจารณาถึงการอำลาสโมสรหลังจบฤดูกาลเ
พราะบูโน่เดคาวันโยประธานคนเก่าลาออกไปและเฟเดริโกวารันเดสแสดงความจริงใจและจัดการกล่อมนักเตะให้เปลี่ยนใจอยู่กับทีมต่อแต่ถึงกระนั้นจิตใจของบูโน่มีเส้นทางที่เขาปรารถนาอยู่แล้วแต่ระยะเวลาที่ผ่านมาเขาก็พยายามทำหน้าที่ของตัวเองโดยหวังว่าสปอร์ติ้งจะทำตามสัญญาที่ให้ไว้เมื่อเดินทางมาถึงมกราคมปี2020การเจรจาระหว่างผีแดงกับสปอร์ติ้งกลับมาอีกครั้งแต่มันก็กินระยะเวลานานหลายสัปดาห์ซึ่งแฟนบอลทราบดีว่าปัญหาหลักคือเรื่องเงินที่ไม่สามารถตอบตกลงกันได้อย่างไรก็ตามทุกอย่างก็มีทางออกเพราะในที่สุดผีแดงก็ต้านทานแรงไม่ไหวต้องยอมเพิ่มค่าตัวของกองกลางวัย25รายนี้ก่อนจะสมหวังในที่สุด